่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความสนุกเมื่อที่แล้วเรายังค้างการเมาของอีก5หนุ่มเกรียนที่ต้องจับฉลากเมาเพื่อนๆในทีมงั้นอาทิตย์นี้เรามารอดูกันต่อนะคะว่าใครจะจับได้ใครและใครจะโดนลงโทษบ้างงานนี้ต้องลุ้นกันนะคะสวัสดีครับพบกับพวกเราทั้งหมดเลยในรายการตู้ฟู่ตันตู้นี้มีแต่ให้ต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ที่2ที่คุยกับเกรียน possible ใช่เดี๋ยวจะคุยไปถึง4สัปดาห์5สัปดาห์6สัปดาห์7สัปดาห์8สัปดาห์ขอจับมือกับพิธีกร impossible แก่เกินไปลาจับฉลากมาถึงคิวของทอยที่เราเมาส์ต่อเนื่องอ่ะทอย story ถ้าไม่ผ่านทอยต้องเต้นเต้นเต้นทอยจะต้องเผาน้องปลายพูดมากครับไม่เด็กพูดมากพูดมากพูดว่าอะไรพูดไม่หยุดอ่ะพูดทุกอย่างพูดอย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างไม่มันเห็นอะไรก็พูดแบบนั่งรถผ่านอะไรก็พูดโอ้พี่เอทอยไม่มีสมาธิจะฟังแล้วทอยไม่เข้าปากแล้วพี่เข้าปากอะไรแค่นี้มันไม่เข้าหูเลยผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านมาเลยไปเลยมาเลยมาเลยมาหมุนทุกอะไรบ้างนางพวกร้อนเงินอยากได้ของรางวัลเอาอะไรให้นางเนี่ยปิดตัวไงให้นางเพียงเอาปิดตัวไปส่วนเธอคุณเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาไปส่วนเธอฝนสีไปกินแกงใต้ไปนี่เอาตลอกแกนซอยเท้าทีซอยเท้าหน่อยซอยเท้าทีแล้วซอยเท้าทีต่อไปออฟสิ่งที่ออฟจะต้องเผาคือปังปอนปังปอนเร็วเป็นพี่ที่เนื้อใสดีครับมีน้ำใจพาผมไปส่งบ้านทุกวันเลยรถก็แรงคนก็หล่อขับรถก็ดีพ่อก็รวยบ้านนี่ใหญ่ไม่ผ่านไม่ได้ปาไปอยู่ตรงนู้นเลยไปอยู่ตรงกลางเต้นผ่านไม่ผ่านผ่านผ่านตายเต้เลยระหว่างก้าวชิดต้มตะบัดหน้าไปพร้อมกับก้าวชิดอายุหมุนหน้าหมุนหน้าหมุนหน้าแล้วหมุนเข้าแล้วตะบัดหน้าลูกนี่ละทานน้องปลายมาเมากิดมาเมากิดพิงกิดเขาจะมีโอ้ตายวันรีเด็ดครับผมไปแก้วิกิดแล้ววิกิดแบบโมโหพอดีวิกิดถามมาแล้วโลกล้อไอ้ Animal Planet Animal แล้วไงก็เป็นวันรีเด็ดในความหมายของเขาอ่ะคือว่าอะไรจุดไคลแม็กของเรื่องอ่ะไคลแม็กไคลแม็กของเรื่องก็คือคืออะไรจุดที่จะต้องพีคแล้วหัวเราะออกมามันคือตรงไหนโอ๊ยไม่มีไปเลยมันคืออะไรไปเต้นเลยนี่โอ๊ยไม่แม้เราถนัดแบบไหนขนาดขับรถหรือต้องการเพื่อนเปิดตู้เย็นไม่เปิดตู้เย็นเพื่อนอยากได้เพื่อนจับเลยที่เธอเมาส์ใครหรือเธอต้องออกไปอยู่แล้วเธอเมาส์ใครเพราะเธอเนี่ยไม่ได้เมาส์ใครจะได้ทีเดียวฉันอยากรู้ฉันอยากได้ข้อมูลน้องกิดนะคะเมาส์น้องเจมี่ส่วนบ้างเลยจะมาตายใช่ไหมส่วนนนเมาส์เมาส์ออฟออฟเยียร์อยู่เมาส์เจมี่ก็เจมี่จะเป็นคนที่แบบไม่ผ่านคุณแม่เป็นคนตัดสินพวกเราผ่านใช่ไหมผ่านไม่คุณแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณแม่ตัดสินไม่โกรธแต่เขายังไม่ได้เล่าแล้วตัดสินเลยอันนี้ฉันงงกับการเขาบอกว่ากิจเป็นคนที่ก็ผ่านไงอ๋อเข้าใจโอเคผ่านไม่ต้องเต้นลูกนอนนี่นอนนี่นอนไม่ผ่านให้โดนเล่าก่อนเจเล่าก่อนเล่าเรื่องออฟออฟอันนั้นเป็นตอนที่โดนไปปล่อยปลาแล้วพี่กิจบอกว่าไอออฟเนี่ยมันจะชอบพูดตลอดว่าเนี่ยผมรู้
แล้วสิ่งที่ไอ้ออฟทำคือพาไปหลงทางอ๋ออะไรคะใครแม็กใครแม็กใครแม็กเขาดูหลงทางอ๋อจุดไกลแม็กออฟไปหลงทางไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านไม่ผ่านไปไปไปเต้นสองคนพี่กิตยังไม่ได้พูดเลยรอบนี้มันไม่มีความยุติธรรมถ้าเราไม่มีความยุติธรรมพวกเราไม่มีอยู่ตรงนี้หรอกจริงเชิญมิวสิกพบกันใหม่กับรายการโตโตแบบโตนี่นี่ได้แล้วพี่กิตรักเลยนะครับ1 2 3วันนี้จะจัดรายการสุดท้ายแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะขอบคุณดีเจพี่ไอ้พี่ชาขอบคุณมากนะคะโดยผลิตภัณฑ์ไซออสมาคุยกันต่อเริ่มต้นในการแจกพัดลมจ้ะจะให้ น้องๆที่นี่3คนคิดคำถามแซ่บๆและเดี๋ยวจะให้เรียนโหวตว่าใครที่คำถามถูกใจพวกเขาใครอยากถามยกมือยกเลยยกเลยน้องพีมมีอะไรอ๋อไม่ใช่พีมโอ้ยสีพันจะถามอะไรครับมีหน้าเหมือนฉันวะสละชื่อตัวเองใช่ไหมวะโอ๊ตอยากให้พี่กิตพูดอะไรดีกว่าอ่ะอยากให้พี่กิตพูดคำว่าอะไรให้ได้ยินอ่ะบอกรักหนูบอกรักหนูโอ้พี่กิตหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่อน้องเนยเนยเหรอลูกเนยหนูชื่อบอกรักเนยนางเนยนี่ก็ไม่เบามะเนยเห็นเงียบๆแล้วก็ปิติเตียบนะคะมองหน้าพี่กิตมองหน้าพี่กิตรักเนยนะครับรักเลยอย่าเพิ่งไปสิแกจะเข้าไปในปัญหาเนยต้องตอบเขาเนยต้องตอบเขารักเหมือนกันค่ะใครอยากถามยกมือถ้าไม่ถามจะให้ถามไหมใครจะถามใครคิดว่าตัวเองหล่อที่สุดในกลุ่มเธอทำไมสินเธอเป็นผู้ชายอย่างนั้นอ่ะเนี่ยเธอต้องถามอย่างนี้ใครใครคิดว่าเอาใหม่ใคร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 คิดว่าตัวเองหล่อที่สุดในนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออจะมาพูดเธอว่าใครพูดเธอว่าใครเจนี่ใครพี่ทอยใครเจนี่พี่ทอยเจนี่พี่ทอยพี่ทอยพี่ทอยหล่อคนละแบบหล่อคนละแบบถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามแล้วกันที่ใครหล่อที่สุดอีกหนึ่งคำถามเนาะหนึ่งคำถามจากใครดีแฟรงค์พี่เจมส์ตัดผมครับสุดท้ายตอนไหนอะไรต้นกว่านี้ต้นกว่านี้อีกอะไรพี่เจมส์อะไรนะพี่เจมส์ตัดผมครับสุดท้ายตอนไหนตอนไหนพี่เจมส์ตัดผมครับสุดท้ายตอนไหนประมาณเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วโดนรอดอไถผมแบบเกรียนเลยทำไมแฟนถามเพื่อที่จะเอาเส้นของพี่เจมไปทำเล่นมูเตลูเหรอเรียนรอดอไม่คือไปสอบภาคทฤษฎีรอดอแล้วตกไปแล้วไปที่ศูนย์ใหญ่โดนว้ายตบตบโอ้โถโอเคมะสรุปกันหน่อยว่าให้ใครจะได้พัดลมวอดใครให้น้องเนยยกมือใครน้องเนยยกมือน้องเนยยกมือเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ใครน้องกรอยยกมือหนึ่งสองสองเจมี่เธอให้แฟนขาของเธอก็เขาถามผมว่าผมก็ต้องยกโอเคน้องเนยออกมาเนยออกมาสาน้ำใจเนยออกมาแล้วจะติดมอบพัดลมให้น้องเนยหน่อยเอาเฟสหน่อยเอาเฟสนี่ตอนที่ฉันจัดรายการวิทยุวันสุดท้ายเนี่ยมีคนหนึ่งเขาทำเซอร์ไพรส์ฉันด้วยนะหรอที่พี่เอกร้องไห้วันนั้นใช่ไหมหลายคนทำเซอร์ไพรส์โดยอะไรทำยังไงลูกเล่าสิโดยการที่ระหว่างที่พี่เอกจัดรายการอยู่นะก็โทรเข้าไปคนอื่นไปขอเพลงจากหลังไมค์แล้วก็ต่อเข้าห้อง
ถึงกับขอต่อเข้าห้องเข้าห้องพี่เอกเขาจัดไงตอนแรกจะขอพี่เอกว่าจะขอหน้าไม้พี่เอกกลัวคลายคลายคลายนางนนท์เหรอนางนนท์แล้วนี่ก็ฟังกันอยู่แล้วไงแล้วโทรไปขอเพลงอะไรตอนนั้นนนท์ขออะไรนะลมเปลี่ยนทิศสุดท้ายก็คือจับพี่เอกที่กลัวไม่กล้าคุยหน้าไม้กลัวร้องไห้สุดท้ายคือเปิดเพลงวิวตัวเองท้ายชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็เป็นอะไรนะ15หรือ16ปีนะ15ปีเป็น15ปีที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็แบบวิวตัวเองอยู่ดีก็แล้วก็หายแล้วก็ช็อกร้องไห้เป็นหมาปักหายไปทีเอกรู้สึกว่าเอกปลื้มใจแล้วเสร็จปุ๊บก็รีบดึงไปแล้วไปชั่วโมงไปไม่ไหวนะโอเคใครที่เรียนแบบพี่เอกกี้เมื่อสักครู่นี้นี่จะได้เครื่องดูดฝุ่นออกมา1คนสามารถเรียนแบบพี่เอกกี้ในวันสุดท้ายที่จัดรายการช็อกอย่างบ้าคลั่งแล้วหายใจถี่เป็นหมาปักรับเครื่องดูดฝุ่นไปดูดแรงออกมาเอาพิมหนูจำลองสถานการณ์เหมือนว่าบอกลาอำลาตำแหน่งในการที่จะจัดดีเจในวันสุดท้ายแล้วก็อำลาพูดในสไตล์พิมพ์เลยโชคอย่างบ้าคลั่งแต่ขอให้โชคและหายใจทีใช่เอาสไตล์หนูสไตล์หนูเปิดเพลงสุดท้ายกำลังลาคุณผู้ฟังโชคก่อนร้องไห้ก่อนโชคหมาป้าหายใจทีก่อนจะจัดรายการวันสุดท้ายแล้วใหญ่พิมพ์ถ้าเธอทำดีมากฉันให้มอข้าวด้วยถ้าเธอทำดีฉันอัดฉีดฉันให้เลยอ่ะอัดฉีดเลยนะแต่ว่าจัดรายการสุดท้ายก็แบบขอบคุณพี่สายทิพย์ขอบคุณดีเจทุกคนเลยก็ได้พูดชื่อดีเจทุกคนที่นึกออกหนึ่งสองสามวันนี้จะจัดรายการสุดท้ายแล้วขอบคุณพี่ทุกคนมากนะคะขอบคุณดีเจพี่ไอพี่ชาร์ดขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณหมดเลยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เอ็กซ์พี่มายืนจุดนี้ขอบคุณมากค่ะจะไม่ลืมบุญคุณใครนี้เราเข้าเพลงฝากเพลงสุดท้ายเอาไว้ก่อนเดินจากไม่ได้ร้องค่ะคู่หนึ่งที่หลายคนจับให้เขาจิ้นกันคู่หนึ่งในนี้ใครนะพวกเราทอยปอนทำไมถึงมาจิ้นกันได้เพราะว่าสนิทกันครับแล้วช่วงแรกๆก็จะอยู่ด้วยกันตลอดนะอยู่ทำไมเดี๋ยวก่อนเธอเป็นคนที่อยากอยู่กับเขาตลอดเลยเวลาเขาเดินไปไหนเธอก็เดินตามเขาตลอดเพราะอะไรเธอแรกๆผมไม่มีเพื่อนโถสงสารมีไอ้ครับให้ผมอยู่กับเธอเธอก็เลือกอยู่กับทอยเธอแรกลมหายใจกันที่ไหนมันเป็นช็อตที่แฟนคลับให้กำลังใจกันและแฟนคลับก็บิ้วบอกว่าอะไรจูบเลยจูบเลยเป็นตอนสุดท้ายของเกรียนและด้วยความที่เขาก็คงอยากจะจูบกันจริงๆเขาก็เลยจูบเขาก็เลยจูบอย่างไงออฟก็เคยจูบกับเจมี่ไปแล้วรอบนึงที่หรอนี่ไงรายการที่ไงรายการที่อ๋ออย่างนี้คำถามอยู่ตรงนี้ถามว่าหนุ่มคนไหนขี้เกียจที่สุดใน7คนนี้มีแคบเข้ามาอีกนะใช่กิจหรือปังปอนเรามีผลิตภัณฑ์ไซออสผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากประเทศญี่ปุ่นมอบให้มาเร็วกิจหรือปังปอนที่ขี้เกียจที่สุดกางเกงในม้วนเป็นเลข8ชื่ออะไรคะติมค่ะฮะติมไอติมเนาะน้องติมติดตามดูเกรียน possible หรือเปล่าทุก EP อ่ะทุกอะไรนะทุก EP เลยแต่ว่าอะไรอ่ะทุกตอนไงอ๋อแกก็ไม่พูดทุกตอนออกมาทุก EP คืออะไรฉันไม่ได้เกิดในยุคของ EP ฉันเกิดในยุคของตอนเราต้องพูดออกมาว่าทุกตอนหนูขอโทษหนูขอโทษปรับตัวต้องปรับตัวEP EP เหรอคือทุกตอน episode is episode โอเคทุก EP ฉันปรับตัวได้ละทุก EP แสดงว่าเป็นแฟนเลยต้องตอบได้ว่าใครที่เกลียดที่สุดระหว่างกิจกับปังปอนพี่ปังปอนพี่ปังปอนทำไมว่าพี่ปังปอนแบบนั้นเพราะอะไรก็เวลาเขาให้ทำอะไรพี่ปองปองเขาก็ชอบโวยวายโวยก่อนเลยใช่ไหมอดโวยตลอดอดโวยก่อนที่จะทำก็คือขี้เกียจไม่อยากทำเอาเท้าขี่รีโมทนอนแย่เขาไม่มีทีวีเขาไม่มีทีวีอ๋อแต่ว่าจะเป็นโวยก่อนใช่โอเคถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับ
รับไปเลยนะครับผลิตภัณฑ์ไซออสผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากประเทศญี่ปุ่นตอนเปิดรายการทุกคนเขามีท่าเต้นให้ดูแล้วเป็นโอ้ใครที่เต้นแซ่บที่สุดจะได้รับไปเลยโทรศัพท์มือถือที่สามารถโทรเข้าโทรออกรับสายได้อาสาสมัคร3คนแล้วเดี๋ยวให้หนุ่มๆเนี่ยตัดสินใช่โอเคมิวสิกมามิวสิกประมือเอ้ากรรมการต้องตัดสินแล้วว่าใครจะได้โทรศัพท์เครื่องนี้ไปเอวพิวมากคนนี้มีหมูมีแฟรงค์แล้วก็น้องชื่ออะไรนะคะหญิงค่ะหญิงเอาเริ่มจากแฟรงค์หมูแฟรงค์หญิงถ้าบอกได้แฟรงค์ยกมือแฟรงค์แฟรงค์ต้องรับรู้ไว้นะว่าไม่มีใครโหวตได้แฟรงค์เนาะต่อไปน้องหญิงใครโหวตหญิงหญิงเป็นคนแรกที่จะออกมาแล้วหญิงก็เป็นคนที่สองที่ไม่มีใครโหวตได้น้องหมูยกมือโอ้ยไปแต่ว่าโทรศัพท์มอบสุกี้ให้หญิงเดี๋ยวให้มอบเสียงให้เขาด้วยโอเคหัวล้ออะไรโจมตีของรางวัลใดกันชั้นนะพิมทำไมมีปัญหาอะไรเปล่าค่ะแล้วหัวล้ออะไรคะแจ้งทำไมแจ้งทำไมมาชอบไปนอนบน BTS อ๋อน้องแฟนชอบนอนบน BTS ช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้ว 3,000 กับ 1,500 บาทรออยู่เตรียมตัวให้ดีทำหน้าเด่นๆไว้เดี๋ยวเขาจะเลือกมาเล่นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะกับรายการโตโตโตนี้มีหลายปิดตาแล้วก็เล่นทีละคนน้องท็อปนะคะก็จะคอยบอกทางพี่ๆให้ไปหยิบตุ๊กตา1รอบ1ตัวไม่ได้ปุ๊บกลับมาที่เดิมแล้วคนต่อไปค่อยออกมีนาย1นาทีพร้อมเตรียมตัวเริ่มตรงไปเลยพี่เดินโอ้โหท็อปท็อปมีอารมณ์หน่อยตรงไปเลยพี่เดินแล้วโอ้ยแม่จะเดินเลยหักสุดพี่หักสุดหักสุดเลยพี่หักสุดหักสุดหักสุดคนแรกมาพังเนี่ยคนแรกหายมือนะอ้าวกลับมากลับมาแล้วกล้องเลยพี่กล้องเลยพี่กล้องเชื่อพี่กล้องเลยซ้ายตรงไปเลยขวาช่วยบอกช่วยบอกไปเลยไม่รอดแล้วซ้ายกำลังกำลังไม่ถึงซ้ายไม่ถึงซ้ายไม่ถึงไปได้เอาแล้วน้องบอกเลยซ้ายมือค่ะซ้ายมือตรงไปเลยค่ะซ้ายมือนี่ได้แล้วตรงเลยค่ะโอ้ยตา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 ยโอ้ยตา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 ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละค่ะจับเลยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยตรงซ้ายซ้ายมันไม่ใช่เมไม่ใช่เมเว้ยซ้ายหนึ่งไม่แล้วก็ตกตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวเกียร์ตรงอย่างเดียวนางกลัวไงนางไม่ได้กลัวตรงเลยเก็บเร็ว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 ไปไปต้องไปต้องเลยค่ะหมดเวลาแล้วสองตัวเท่ากันอีกแล้วสรุปว่าสองตัวแทนมาทีมนี้ก็ได้สองตัวเท่ากันใช่เราจะวัดยังไงปลายเล่นเพราะปลายยังไม่ได้เล่นเออใครหาเจอก่อนทีมนั้นชนะไปเลยจบสองตัวเอาช่วยกันแล้วบอกแล้วต้องไปหรือต้องไปไปไปเลยขาไม่ได้ขาไม่ได้ขาไม่ได้
ของทอยพุทธนาดูแค่ทางร้อนนะลูกเลือกตู้ไหนมี 3,000 บาทกับ 1,500 บาทม่วงกับเขียวม่วงเอามายืนข้างหลังม่วงเลยถ้าพร้อมแล้วนะพร้อมกัน1 2 3เปิดโอ้ย 1,500 เอาทอยมอบให้น้องต๊อกหน่อยดีด้วยยินดีด้วยค่ะขอบคุณน้องต๊อกนะนอนเป็นตัวแทนขอบคุณแฟนๆรายการเกรียนหน่อยก็ขอขอบคุณแฟนคลับแล้วก็แฟนๆรายการทุกคนที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ตอนเริ่มหรือว่าเพิ่งมาติดตามก็ตามแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสหพาณิชย์บริหารธุรกิจเน่ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูด้วยที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทำวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณและขอบคุณน้องๆเกรียนพัฒน์ทั้ง7คนเย หมดเวลาแล้วพบกันอาทิตย์หน้านะฮะเวลา 8:30 นทางช่อง3 SD 28นะฮะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนกับรายการตู้ตู้ตังตู้นี้มีได้ตัวนี้ค่ะตลกพี่เอกมามอบให้น้องหน่อยได้ดูฝุ่นแล้วก็มอบด้วยนางทำขนาดนี้พี่เอกเก่งอยากได้เลยอีกให้โอนตังไปให้ไหมโอนตังไหมโอนจะดีร้อนเงินไปทำจมูกถึงไม่ทำจมูกพิมถ้าไปทำจมูกนะไปขัดขันหนีบก่อนเลยค่ะ